กลับมาพบกันอีกรอบนะคะตอนนี้เรามีสมาชิกเข้ามาจอยนะคะก็พอสมควรเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเริ่มในเรื่องของตัวที่เป็น getting start ของตัว Kentigo นะคะก็ต้องมาให้ความรู้กันนิดนึงนะคะในพาร์ทที่เป็นส่วนเกี่ยวกับนะคะมีแชทเข้ามาหรือเปล่าคะดูนิดนึงใช่ไหมมีแชทขึ้นนะคะมีคนบอกว่าไฮมาหนึ่งคนอ๋อโอเคค่ะทักทายเนาะพี่ชูไม่เห็นโอเคถ้าเกิดว่ามีพาร์ทที่ระหว่างที่มีการสัมมนานะคะหรือว่ามีการพรีเซนต์เนี่ยแล้วลูกค้ามีคำถามนะคะสามารถพิมพ์คำถามเอาไว้ที่แชทได้นะคะแต่ว่าอาจจะขออนุญาตไม่ได้ให้ถามในระหว่างที่มีการพรีเซนต์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้ระยะเวลามันเลื่อนไปแต่ว่าเราจะมีช่วง Q&A ให้ถามนะคะโอเคค่ะในส่วนของปัจจุบันนะคะน่าจะทราบอยู่แล้วว่ามีแพลตฟอร์มนะคะที่เป็นเทคโนโลยีซอฟต์แวร์เนี่ยอยู่2ชนิดนะคะก็คือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า Open Source นะคะหรือว่ารูปแบบเทคโนโลยีที่เป็นตัว Commercial นะคะในส่วนของตัวที่เป็น Open Source นะคะที่ทางบล็อกเกอร์หรือว่าเว็บไซต์ขนาดเล็กเนี่ยนิยมมากๆเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนตัวที่เป็นพวก WordPress นะคะหรือ Joomla ต่างๆแต่จะมีปัญหาในระบบที่เป็น Security ค่ะว่าอาจจะมีการถูกแฮกได้ง่ายดายนะคะในส่วนที่เป็น commercial CMS นะคะหรือว่าเป็น tool ที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยจะค่อนข้างได้รับลิขสิทธิ์แล้วก็มีความปลอดภัยกว่าในการที่จะหยิบมาใช้ทำเป็นเทมเพลตสำหรับพัฒนาเว็บไซต์นะคะโดยตัว Kentigo เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งใน security web software platform นะคะที่เรียกว่าเป็น CMSเรามาทำความรู้จัก Kentigo กันนิดนึงนะคะตัว Kentigo ค่ะปัจจุบันเนี่ยมีให้บริการ Kentigo เนี่ยอยู่ถึง4ทวีปนะคะ120ประเทศมีออฟฟิศของ Kentigo เองเนี่ยถึง6ออฟฟิศนะคะแล้วก็มีพาร์ทเนอร์นะคะที่เป็นพาร์ทเนอร์ให้บริการในการ develop ตัวซอฟต์แวร์ Kentigo เนี่ยมากกว่า 1,000 รายนะคะและซอฟต์เดบูเนี่ยก็เป็น1ใน 1,000 รายทั่วประเทศทั่วโลกนะคะที่ให้บริการในการพัฒนาตัว Kentigo นะคะแต่ว่าเราเป็นเพียงหนึ่งเดียวค่ะที่เป็น Pro Distributor นะคะในประเทศไทยนะคะKentigo เองเนี่ยมีพนักงานในองค์กรถึง250คนนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ที่ถูกพัฒนาแล้วทั้งสิ้นเนี่ยมากกว่า 30,000 เว็บไซต์ในตัว Challenger ที่เป็น Gartner นะคะ Kentigo เนี่ยยังติดแรงนะคะที่เป็นตัว Gartner เนี่ยอยู่ในระดับQuadrant ที่เป็นChallenger นะคะการที่จะขึ้นอันดับที่เป็น Challenger เนี่ยบน Gartner เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวซอฟต์แวร์เทคโนโลยีของ Kentigo เนี่ยมีการพัฒนาตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องนะคะปัจจุบันทาง Kentigo เองก็เปิดแล้วก็ให้บริการตัวซอฟต์แวร์ได้มากกว่า15ปีแล้วนะคะฉะนั้นลูกค้าสามารถที่จะมั่นใจได้ในตัว tool ซอฟต์แวร์ตรงนี้นะคะว่ามีการพัฒนาตัว product เนี่ยไม่หยุดยั้งนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของเทรนด์ใหม่ของ Digital Marketing ในแต่ละปีอันนี้ก็จะเป็นตัวรางวัล นะคะของทางแบรนด์ Kentigo เองนะคะจะเห็นว่าจะได้รับทั้งตัวที่เป็น user love นะคะก็คือว่าง่ายและ friendly ต่อผู้ใช้นะคะแล้วก็จะเหมาะกับbusiness ที่ start ตั้งแต่เป็น small business เลยนะคะหรือแม้แต่องค์กรที่เป็นลักษณะที่เป็น enterprise เนี่ยก็สามารถที่จะหยิบยก tool ตัวนี้มาใช้พัฒนาตัวเว็บไซต์ได้เช่นกันนะคะฉะนั้นเนี่ยแรงของทาง Kentigo เองค่อนข้างจะเปิดกว้างนะคะให้กับทางลูกค้าที่ตั้งแต่ starter แล้วต้องการจะขึ้นไปเป็นระดับ enterprise เว็บไซต์เนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้ tool ตัวนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแบรนด์นะคะที่ใช้บริการKentigo ทำเว็บไซต์แล้วนะคะก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นแบรนด์ระดับโลกนี่ตัดมาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะจริงๆก็มีเว็บไซต์มากกว่า 30,000 เว็บไซต์นะคะที่พัฒนาบนแพลตฟอร์มนี้แล้วนะคะค่ะในส่วนของตัวKentigo นะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นเทคโนโลยีนะคะที่เขียนอยู่บนเทคโนโลยีที่เรียกว่า ASP.NET นะคะแล้วก็ความพิเศษของเขาก็คือว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาตัวเว็บเนี่ยค่อนข้างสั้นมากนะคะหากว่าลูกค้าเนี่ยต้องการจะพัฒนาเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์ที่มีความครบสมบูรณ์ในฟีเจอร์เนี่ยอาจจะใช้สกิลของ developer ที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะใช้ระยะเวลาที่มากกว่า3ถึงปีเลยนะคะแต่ถ้าใช้ tool ที่เป็น Kentigo เนี่ยตัวนี้จะมีตัวเทคโนโลยีต่างๆฟีเจอร์ต่างๆที่รองรับเพราะนั้นเนี่ย
ระยะเวลาสั้นสุดที่ซอฟต์แวร์บูมของเราเคยพัฒนานะคะต่ำกว่า30วันนะคะในการขึ้นเว็บไซต์นะคะแล้วนอกจากนี้ยังสามารถที่จะคัสตอมไมซ์นะคะในฟีเจอร์ต่างๆที่นอกเหนือจากฟีเจอร์ที่ Tenico Provide ให้แล้วก็มีความง่ายแล้วก็ความflexible ในส่วนถ้าลูกค้าต้องการอยู่บนเป็น on premise หรือว่า on cloud เนี่ย Tenico ก็สามารถที่จะ deploy ได้นะคะและสำคัญที่สุดค่ะจะเป็นในเรื่องของ security ค่ะอันนี้ก็คือตอนที่เรานำตัว Tenico ตัวนี้เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนะคะเราจะเปิดตลาดด้วย security ก่อนเลยนะคะทั้งนั้นเนี่ยเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ reference แรกๆของเราเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ในเครือของรัฐบาลนะคะที่มีการ concern ในส่วนของ security สูงมากนะคะซึ่ง Tenico ตัวนี้สามารถที่จะเรียกว่า apply หรือว่าสามารถตอบโจทย์นะคะในส่วนงานที่เป็น security ของทางรัฐบาลแล้วก็ผ่านนะคะตัวนี้ปัจจุบันก็มีเว็บไซต์ที่มากกว่า100เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับระบบ security เนี่ยเลือกใช้ตัวแพลตฟอร์มตัวนี้นะคะค่ะอันนี้จะเป็นภาพ overview นะคะว่าเทคโนโลยีของ Tenico ตัวเนี้ยทำอะไรได้บ้างนะคะจะเห็นว่าบนสุดค่ะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างสำคัญมากนะคะก็คือเรื่องของexperience ในพาร์ทที่เป็นดิจิตอลเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยโอเคหน้าตาที่เป็นเว็บไซต์นะคะ2คือมีความ responsive mobile นะคะแล้วก็มีการทำในเรื่อง e-commerce ได้นะคะมีการ tagging เก็บอีเมลได้นะคะทำแชทบอทหรือภาพอะไรที่เป็นภาพเสมือนนะคะที่เป็นเทคโนโลยีในอนาคตคือพวก VR นะคะแล้วก็มีระบบที่เป็นเรื่องของเสียงได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือตัวแพลตฟอร์ม2ตัวเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์ครบมากในส่วนที่เป็นเรื่องของ Digital Marketing นะคะอันนี้เราจะไล่ทีละฟีเจอร์เข้าไปนะคะก็จะให้เห็นภาพรวมคร่าวๆก่อนจริงๆในทั้งหมดเนี้ยเราจะมีพาร์ทที่เป็นเดโมวันนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทที่เป็นเดโมของ Developer หรือ Content นะคะแต่ว่าอันนี้เรามาดูฟีเจอร์กันนิดนึงโอเคค่ะพาร์ทแรกนะคะเป็นพาร์ทที่เป็นออโตเมชันค่ะสำคัญที่สุดเลยในพาร์ทดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะคือการทำมาร์เก็ตติ้งออโตเมชันไม่ทราบว่าทางลูกค้าเนี่ยมีใครที่มีประสบการณ์ในการทำมาร์เก็ตติ้งออโตเมชันบ้างหรือเปล่านะคะมาร์เก็ตติ้งออโตเมชันเนี่ยสำคัญอย่างไรนะคะหากว่าลูกค้าค่ะมีเรามีการเก็บลูกค้าที่ไม่เยอะนะคะจะมีไม่กี่รายเนี่ยเราต้องการที่จะโหลดแคมเปญหรือว่าเก็บพฤติกรรมลูกค้าเนี่ยอย่างเช่นว่าเราจะเสนอสินค้านะคะ A หรือ B หรือแคมเปญให้กับลูกค้ารายที่1ที่2ที่3เนี่ยก็อาจจะสามารถทำได้โดยแมนนวลแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยเรามีลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์ของเรานะคะ visitor เนี่ยมากกว่านั้นนะคะเป็นพันหรือเป็นหมื่นเนี่ยการทำ marketing automation เนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำlog analytic ที่ซ้ำๆพฤติกรรมเดิมๆนะคะกับลูกค้ากลุ่มอันนี้ก็คือจะมาช่วยในเราใช้ในเรื่องของระบบ AI มาช่วยนะคะดังนั้นเนี่ย marketing automation เนี่ยมีความสำคัญมากในพาร์ทที่เป็น digital marketing นะคะและ tool software ตัว Tenico ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ครบนะคะในส่วนที่เป็น marketing automation นะคะและในพาร์ทที่เป็นในเรื่องของ content management ค่ะอันนี้ก็จะมีความง่าย friendly สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้เป็น content admin นะคะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทที่เป็นเพจบิลเดอร์นะคะสามารถที่จะ create เพจขึ้นมาเป็น landing page นะคะหรือว่าอยากจะทำแคมเปญอะไรสักอย่างออกมานะคะก็สามารถที่จะเปิดเพจออกมาได้ง่ายได้โดยที่เราไม่ต้องไปรบกวนทางทีม developer นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็น tool ที่ Tenico เขาโปรไวด์ให้อย่างง่ายได้นะคะหรือในส่วนที่เป็น multilingual content นะคะก็คือภาษาค่ะปัจจุบันแน่นอนเลยว่าเราทำเว็บไซต์1เว็บไซต์เนี่ยจะต้องรองรับอย่างต่ำคือ2ภาษานะคะก็คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะการจะพัฒนาภาษาที่2ที่3เนี่ย developer เนี่ยจะทราบดีว่าจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาสูงมากนะคะอาจจะใช้เวลามากกว่า1เดือนเลยในการที่จะเดบขึ้นมาอีกไซต์นึงนะคะแต่ Tenico ค่ะตัวนี้ provide ในพาร์ทที่เป็นตัวภาษาที่2 3 4ง่ายมากนะคะก็คือว่าใช้เวลาไม่ถึง1อาทิตย์ก็สามารถที่จะขึ้นตัวกล่องแพลตฟอร์มที่เป็นภาษาที่2 3 4ถ้าเกิดว่าตัวคอนเทนต์พร้อมแปลนะคะก็เอามากรอกต่อได้เลยและก็ยังสามารถเชื่อมต่อการแปลได้ด้วยนะคะกับฟีเจอร์ต่างๆของทาง Google หรือว่า Third Party นะคะเราเคยมี reference นะคะที่ทำพัฒนาตัวภาษาเนี่ยบนเว็บไซต์เนี่ยมากกว่า7ภาษาเลยนะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการทำ multi site ค่ะหากว่าลูกค้าเนี่ยมีไซต์หรือว่าเว็บไซต์ในมือเยอะมากนะคะอาจจะมีเป็น10เว็บไซต์5เว็บไซต์หรือว่า40 50เว็บไซต์เนี่ยแล้วเราก็ต้องการ manage หรือว่า pool ข้อมูลตรงกลางเนี่ย Tenico จะรองรับต
ัวระบบที่เรียกว่า authorization นะคะก็คือว่าเราเข้าผ่านระบบพอร์ทัลเดียวสามารถที่จะใช้การกระจายการดูแลในหลายๆเว็บไซต์ผ่านทาง authorization เดียวได้นะคะหรือการทำที่เป็นดิจิทัลแอสเซทนะคะก็แน่นอนค่ะเวลาที่เรามีตัวข้อมูลนะคะที่เป็นเวอร์ชวล PDF วิดีโอหรือว่าคอนเทนต์รูปภาพต่างๆเนี่ยมันจะมีระบบการจัดการที่เป็นดิจิทัลแอสเซทแมเนจเมนต์อยู่ในตัวหลังบ้านของ Kentico นะคะและสำคัญก็คือเรื่องของการทำเวิร์กโฟลว์นะคะอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทนึงที่ช่วยในการทำมาร์เก็ตติ้งออโตเมชันนะคะก็คือการอนุมัตินะคะต่างๆของโฟลว์อย่างเช่นว่าลูกค้าเข้ามา Subscribe นะคะตัวเว็บไซต์แล้วจะต้องไปยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตัวระบบการเขียนเวิร์กโฟลว์เนี่ยรองรับเอาไว้นะคะค่ะพาร์ทที่เป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งค่ะก็คือพาร์ทการทำแคมเปญต่างๆนะคะการเก็บแท็กกิ้งลูกค้านะคะหรือการทำ SEO ตัวเนี้ยตัว Kentico ก็รองรับฟีเจอร์นะคะอย่างพาร์ทที่เป็นตัวอีเมลมาร์เก็ตติ้งค่ะตัวนี้ก็เราจะมีตัวทูลตัวอีเมลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยติดอยู่ข้างหลังตัวระบบด้วยอย่างเช่นว่าลูกค้าเข้ามา Subscribe นะคะเราสามารถส่งแคมเปญหรือแทมเพลตเนี่ยออกจากหลังบ้านของ Kentico ได้ด้วยระบบอีเมลมาร์เก็ตติ้งที่ Kentico provide ให้นะคะแล้วก็เราอาจจะเข้าไปทำแท็กพฤติกรรมของลูกค้าหรือว่าเรียกว่า personalization นะคะก็คือว่าจัดพฤติกรรมว่าโอเคลูกค้าที่เข้ามานะคะสมัครเมมเบอร์เนี่ยเราอาจจะส่งเป็นอีเมลตอบรับกลับไปนะคะผ่านหลังบ้านได้นะคะหรือ recommendation อันนี้จะเป็นการ recommend ตัวสินค้านะคะอย่างเช่นว่าหากเราเป็นเว็บที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของขายเสื้อผ้านะคะถ้าเป็นผู้ชายเข้ามาเนี่ยใช้งานเว็บไซต์เนี่ยเวลาที่ผู้ชายเนี่ยกดดูตัวเสื้อเราก็อาจจะขึ้นตัวโปรดักต์ที่เป็นกางเกงยีนที่แมทกับตัวเสื้อที่ลูกค้ากำลังดูอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่า recommendation นะคะหรือการเชื่อมต่อโซเชียลมีเดียนะคะตัวนี้ก็ provide ไว้ให้เรียบร้อยนะคะการทำ full search นะคะอย่างเช่นว่าการค้นหาสินค้าราคาหรือคอนเทนต์เนี่ยตัวนี้ก็รองรับ full text search นะคะอยู่ในตัวเว็บไซต์การทำฟอร์มรวมถึงสำคัญมากก็คือเรื่องของการทำ SEO นะคะจะ provide กล่องข้างหลังบ้านเอาไว้ให้ลูกค้าใส่คีย์เวิร์ดต่างๆเพื่อจะนับเป็นอัลกอริทึมนะคะให้กับทาง Google เนี่ยได้นับคะแนนแล้วขึ้นแรงต่อไปนะคะแม้แต่พาร์ทที่เป็น Digital Commerce ค่ะก็มี provide ไว้แล้วนะคะทั้ง Shopping Cart ลูกค้าสามารถหยิบฟีเจอร์ตรงเนี้ยขึ้นมาพัฒนาได้อย่างรวดเร็วนะคะการprovide channel ที่เป็น Payment Gateway นะคะorder management ของลูกค้าเวลาเข้ามาสมัครเป็นเมมเบอร์นะคะการจัดตะกร้าว่าเขาเข้าไปคลิกอะไรยังไงก็จะมีตัวด้านหลังที่เป็น order management ให้ดูนะคะเดี๋ยวยังไงพาร์ทพวกนี้เราจะมีตัวเดโมให้ดูเช่นกันนะคะการทำโปรโมชั่นต่างๆนะคะหรือว่าการทำ multi store ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่เรามี inventory เป็นข้อมูลตรงกลางนะคะแล้วเราก็ต้องการที่จะแชร์ลิงก์ของ inventory store ไปตามไซต์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีตัว analytics ที่ Kentico provide ให้คือสามารถจะเก็บ analytics ที่เป็น report นะคะลูกค้าเข้ามาดูเป็น real time ได้เลยว่าตอนนี้มี visitor เข้ามาเท่าไหร่มีพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะหรือว่าในพาร์ทที่เป็น e-commerce เนี่ยเขาเข้าไปคลิกสินค้าประเภทไหนบ้างตรงนี้ก็จะมีตัว tagging ที่เป็น analytics ให้ดูอย่างเช่นว่าลูกค้าอาจจะสั่งซื้ออะไรเราสรุปเป็นตัวข้อมูลที่เป็นยอดสั่งซื้อรายวันได้เลยนะคะเราอาจจะพูลสต็อกของเราอ่ะขึ้นไปบนระบบ Kentico นะคะเวลามีการตัดสต็อกต่างๆหรือว่าทรานแซคชั่นต่างๆเราโหลดรีพอร์ตมาดูได้อย่างง่ายดายนะคะแม้แต่สิ่งสำคัญมากคือเรื่องของการทำ A/B testing นะคะอันนี้คนที่เป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะต้องรู้จักคำนี้เป็นอย่างดีนะคะตัว Kentico เนี่ยเราโปรไวในพาร์ทที่เป็น A/B testing ด้วยนะคะหากว่าลูกค้าเนี่ยเลือกทำแคมเปญ A กับ B คู่กันนะคะในกลุ่มลูกค้านะคะอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นถ้าเราซื้อลูกค้าสนใจโปรโมชั่นตัวนี้จะแถมบัตรเติมน้ำมันฟรี 1,000 บาทกับถ้าลูกค้าสนใจโปรโมชั่นตัวนี้จะแถมในเรื่องของบัตรรับประทานอาหารมูลค่า 1,000 บาทเราก็มาดูกันว่าในแคมเปญ A กับ B เนี่ยอะไรที่มีการคลิกมากกว่ากันหรือการสั่งซื้อมากกว่ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบการทำ A/B testing นะคะนอกจากนั้นยังมี customer data platform นะคะเราก็จะมีการทำ contact management นะคะก็คือให้ลูกค้าเข้ามากรอกตัวฟอร์มต่างๆเพื่อที่จะเก็บเป็น tagging activity การทำ segmentation ลูกค้านะคะการทำ persona นะคะก็คือเพื่อที่จะจับกลุ่มที่เป็น segmentation เนี่ยมาจัด category ของ persona persona นี่คร่าวๆก็คือว่าสเปคของลูกค้าที่เราต้องการนะคะเช่นว่าเราเป็นเว็บไซต์ประเภทที่ขายสินค้าที่เป็น beauty เราต้องการสเปคของลูกค้าอะไรนะคะ
เราก็สามารถจัดเมนูได้โดยการทำ list scrolling ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าลูกค้าเข้ามาในเว็บของเราเป็นผู้หญิงนะคะอายุประมาณ25-45เราก็จะให้คะแนนไปนะคะ5คะแนน10คะแนนแต่ถ้าผู้หญิงคนนี้แต่ถ้าเป็นผู้ชายเข้ามาเราอาจจะให้ที่ลบ10อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการกลุ่มที่เป็นผู้ชายอย่างเงี้ยก็จะเป็นการ verify ลูกค้าของเรานะคะพอเราทำ scoring เนี่ยครบ100โอเคแปลว่าลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าที่ qualify แล้วตามเว็บไซต์ของเราเราก็จะสามารถที่จะจัด segmentation ของลูกค้าเจ้านี้นะคะแล้วก็ส่งแคมเปญหรือว่ารูปภาพต่างๆเนี่ยไปให้เขาหรือว่าตัวโปรโมชั่นต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นการทำ list scoring นะคะนอกจากนี้ยัง provide ในพาร์ทที่เป็น data protection ด้วยอันนี้ลูกอาจจะทราบดีนะคะในตัวกฎหมายปัจจุบันนะคะที่จะต้อง comply ในส่วนที่เป็นการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้านะคะตัวนี้เราก็มีการแจ้งลูกค้าว่าโอเคมีการเก็บคุกกี้หากลูกค้ายินยอมให้เก็บเนี่ยก็สามารถที่จะยอมรับแต่หากลูกค้าไม่ต้องการก็อันนี้ก็คือเราสามารถที่จะไม่เก็บนะคะส่วนนี้ Credipo ก็มีการ comply กฎregulation ส่วนนี้ด้วยนะคะในส่วนที่เป็น development platform นะคะแน่นอนค่ะเราพัฒนา architecture ที่เป็น .net นะคะแล้วก็มีในเรื่องของ security cloud support ต่างๆนะคะหรือการ provide API ต่างๆนะคะรวมถึงในส่วนที่เป็น MVC นะคะ MVC คืออะไรนะคะ MVC development เนี่ยจะเป็นระบบที่เหมาะกับนักพัฒนาที่ต้องการที่จะแยกนะคะแยกพาร์ทการเข้าถึงข้อมูลอย่างเช่นว่าถ้าเป็น developer เนี่ยเขาก็อาจจะต้องการฟีเจอร์ที่เป็นในพาร์ทของ develop เท่านั้นนะคะแต่ถ้า content เนี่ยก็จะต้องการพาร์ทที่จะเป็นในส่วนการทำแคมเปญการทำต่างๆเราก็จะแยกไซต์การdevelop หมดด้วยกันนะคะเวลาเราเข้าถึงหลังบ้านนะคะอันนี้เดี๋ยวจะมีให้ดูในเซสชั่นเดโมเพื่อจะเข้าใจมากขึ้นนะคะในพาร์ทที่เป็นเซอร์วิสค่ะ Candigo เนี่ยเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่ให้บริการเป็น day 7 day fix bug นะคะbug fix นะคะก็คือว่ามีการแก้ไขบั๊กทุกวันแล้วก็คอยดูแลทุกวันเท่านั้นเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของตัวบั๊กแน่นอนคือลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะอันนี้เรามีการดูแลตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มี global support นะคะที่เป็น24ชั่วโมง7วันนะคะมีเรื่องของการ training consult หากว่าลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการที่จะเป็นนักพัฒนาในส่วน Candigo เนี่ยเราก็มี provide course ต่างๆให้กับทางลูกค้านะคะเข้าไปสอบหรือว่าเทรนนะคะแล้วก็จะมีเป็น solution สำหรับ partner ที่ต้องการจะนำตัว Candigo เนี่ยไปทำตลาดต่อนะคะยังมีในส่วน integration นะคะก็การ integrate กับเว็บระดับที่เป็น third party พวก ERP CRM นะคะหรือว่าการต่อเป็น Main Gateway นะคะหรือว่าการต่อกับลักษณะที่เป็น Marketplace อันนี้นะคะ Candigo ก็ provide เอาไว้เช่นกันอันนี้จะเป็น overview คร่าวๆนะคะของฟีเจอร์ Candigo ทั้งหมดซึ่งเป็น tool ที่ทาง VSM 25เราแนะนำว่าเป็นซอฟต์แวร์ tool ที่จะช่วยในเรื่องของ Digital Marketing ค่อนข้างครบวงจรนะคะโอเคค่ะในพาร์ทที่เป็นfull feature EXP นะคะถามว่า full feature ตัวนี้นะคะเป็นอะไรนะคะก็จริงๆคนที่อยู่ในสายตัว marketing เนี่ยน่าจะทราบตัวนี้ดีนะคะก็จะเรียกว่าเป็น digital experience platform นะคะก็จะเป็นลักษณะของตัวแพลตฟอร์มนะคะที่รวบรวมข้อมูลแบบ all in one นะคะที่จะเกี่ยวกับพาร์ทของ marketing โดยเฉพาะเอาไว้นะคะดังนั้นตัว Candigo ตัวนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าเป็น tool ที่ยอดเยี่ยมที่จะตอบโจทย์ทั้ง marketer แล้วก็ developer นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวฟีเจอร์ที่อธิบายไปแล้วในภาพ overview นะคะอย่างตัว page builder ตัวการทำ structure ต่างๆนะคะก็มีการอธิบายไปแล้วนะคะโอเคค่ะคราวนี้เรามาพาร์ทที่เป็นนี่อธิบายไปแล้วนะคะโอเค integration ค่ะที่บอกไปนะคะอย่างซอฟต์แวร์ต่างๆค่ะที่น่าจะรู้จักกันดีนะคะอย่างพวก Salesforce หรือว่า Microsoft Dynamics 365เนี่ยก็อินทิเกรตเข้ามากับ Candigo ได้ง่ายดายนะคะแล้วก็จะมีตัว API นะคะที่ส่งข้อมูลแค่ตัวคอนเทนต์อย่างเดียวนะคะไม่กินโหลดนะคะโอเคค่ะมาในพาร์ทของ development นะคะ flow ของ Candigo เวลาเราทำงานเนี่ยเราทำยังไงนะคะแน่นอนค่ะจากเริ่มต้นเวลาที่เราเก็บข้อมูลลูกค้านะคะเราจะ start ตั้งแต่การ planning ก่อนเราจะมีการทำ workshop แล้วก็คุยกันกับลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยมีการมองเว็บไซต์เนี้ยยังไงนะคะต้องการ site map แบบไหนทำอะไรนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่
การแพนนิ่งก่อนเลยนะคะจากนั้นก็จะไปขอรีควีเมนต์ลูกค้าค่ะอย่างเช่นว่าบางทีเราทำเว็บไซต์หรือเว็บไซต์เนี่ยจะต้องเอาข้อมูลหลายที่มากนะคะทั้งเป็นแผนกที่เป็นแผนกมาร์เก็ตติ้งแผนก IT นะคะแผนกบัญชีต่างๆเนี่ยอันนี้เราก็จะมีการ get requirement แต่ละแผนกนะคะเพื่อมา design part ที่เป็น analysis นะคะแล้วก็ออกมาเป็น mock up นะคะไม่ว่าจะเป็น UX หรือว่า design เพื่อให้ลูกค้าเนี่ย approve นะคะหลังจากนั้นอ่ะเราจะเข้าสู่ part ที่เป็น implementation แล้วก็มีการทำในเรื่องของ testing นะคะเป็นทั้ง system test นะคะ integration test หรือว่า UAT นะคะก่อนที่เราจะ deploy แล้วก็จบตัว project นะคะนี่จะเป็น flow ที่ทาง Software Boo ทำงานกับลูกค้าอันนี้เป็น certify ค่ะก็ทีมนักพัฒนาของเรานะคะได้รับตัว certify ทุกคนนะคะในการเป็น develop ในพาร์ทของตัวซอฟต์แวร์ฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะแล้วก็เราเป็นระดับ go partner เพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะนี่ก็จะเป็น key success นะคะมั่นใจได้ในตัวหากใช้ตัวบริการกับทาง Software Boo เนี่ยเราจะให้บริการที่เป็น Enterprise Solution ค่ะแล้วเรามี In-House Develop Team ของเรานะคะนอกจากนี้เรายังเป็น Select ในส่วนที่เป็นตัว Global Software เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เป็น One Stop Service เลยค่ะก็คือเรามีครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทที่เป็น UX Design Content หรือว่า Developer นะคะค่ะอันนี้จะเป็น reference site นะคะจะเห็นว่าเรามีค่อนข้างหลากหลายธุรกิจค่ะไม่ว่าจะเป็นสายการบินนะคะที่เป็นวัสดุก่อสร้างนะคะMitsubishi นี่ก็จะเป็นเรื่องของตัวเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเป็นของหน่วยงานราชการนะคะแล้วก็ในอุตสาหกรรมรถยนต์นะคะหรือว่า e-commerce ที่เป็นกลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะกลุ่มที่เป็นโทรคมนาคมนะคะการค้าแล้วก็ของ securityที่สำคัญเสริมมากๆนะคะก็เป็นของภาครัฐนะคะกระทรวงกลาโหมค่ะหรือว่าจะพาที่เป็น Mice Intelligence นะคะเกี่ยวกับการจัดการประชุมการจัดหนังสือนะคะเข้าไปดาวน์โหลดพวกไลบรารีออนไลน์นะคะหรือว่าเป็น TOT นะคะอันนี้เราก็ให้บริการด้วย Tempo เช่นกันนะคะหรือจะเป็นพาที่เป็นแฟชั่นหน่อยหรือว่า Department Store อันนี้เราก็มี reference site นะคะหรือพาของยางรถยนต์นะคะก็จะเห็นว่าค่อนข้างหลากหลายเลยที่หยิบในตัว Tool ตัวนี้มาใช้งานโอเคค่ะก็วันนี้เดี๋ยวขอจบพาร์ทโอเวอร์วิวนะคะหากลูกค้าคนไหนสนใจสามารถนัดไปพรีเซนต์ที่ออฟฟิศได้นะคะเรามีเนื้อหาที่เข้มข้นมากกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวจะส่งต่อพาร์ทต่อไปให้กับเดโมไซต์นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ